เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะใส่ชุดเดิมมารีวิวเนี่ย4วันผ่านไปแล้วเนี่ยลืมหายวันเดียวกันไอ้เหี้ยไม่ได้กินแค่มองจริงๆอ่ะมันไม่เมื่อยไม่รู้อ่ะใครเลอมันกินแค่มองคือคนดูเขาจะได้กินกับมึงมั้ยอ่ะเดี๋ยวจะทำเป็น 4D ให้เดี๋ยวให้แม่ใครคนกินปากแม่มึงแล้วกันแม่แม่นะนี่เล่นแม่คนดูแล้วนะเล่นแรงหน่อยเอ้าให้แม่ใครก็ได้เราเสนอเฉยๆไม่ได้ด่าเราเสนอให้แม่งก็ได้หรือว่าใจพ่องดีนะไปกันเลยวันนี้เรื่อง Ghostbuster ตอนภาค1984ใช่ไหมใช่วันนี้เป็นสเปเชียลเทปสเปเชียลเลยทีเดียวคุณตุ้ยไอผมอยากพูดอันนั้นว่ะความรู้สึกใช่ไหมดูแล้วเหรอดูแล้วไปดูกับคนเนี้ยทำอะไรกันอ่ะดูหนังด้วยกันต้องมีล้วงนิดหน่อยกลมเก็บข้าวโพดกันเหรอล้วงฮะล้วงใครล้วงมึงครับอ๋อล้วงแม่มึงนะก่อนหน้านี้มันมีกระแสเกียดเลยอ่ะเทเลอร์ถูกไหมเขาจะบอกเทเลอร์เนี่ยกูไม่ด่าพี่ยิ้มด่าอ้าวใช่ไหมเดี๋ยวไม่คุณเลยผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มคนนั้นที่เคยแบบระบายว่าเฮ้ยถ้ามึงทำอย่างนี้มันไม่ได้นะเว้ยดูภาคแรกมาจะรู้ว่ามันมีความหมายสำหรับคนสมัยนั้นมากนะ Ghostbuster มันคือแฟรนไชส์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นหนังคอมเมดี้ที่ยังมีเนื้อเรื่องนะมันไม่ใช่คอมเมดี้ตบแปะแบบเป็นสามชาอะไรเงี้ยเทเลอร์ตัวแรกที่ผมให้เราดูมันคือเทเลอร์สามชาตบแปะมึงมาตบหน้ากันมึงมาอะไรกันอะไรเงี้ยน่ะมันไม่ใช่อ่ะในหนังมันเป็นไงแต่เท่าที่เห็นตอนนั้นอ่ะโอ้โหแย่จริงแย่แล้วคนอีกเป็น10ล้านเป็น100ล้านคนก็คิดด้วยว่ามันแย่จริงพี่ก็คิดว่าแย่จริงๆคิดว่าแย่ไอ้ผู้หญิงตัวหลักไม่ใช่ปัญหาแค่แบบว่าสไตล์หนังของมึงเนี่ยมันเหมือนกับหนังอดัมแซนเดอร์แค่นั้นเองถูกมั้ยซึ่งไปดูมาแล้วต้องบอกเลยว่าไม่ใช่โอเคอยู่มันสนุกอยู่เลยล่ะถามก่อนนิดนึงไอ้ภาพใหม่เนี่ยทรงเหมือนสปายป่ะกลิ่นความหาจะทําสปายกลิ่นน่ะมันมาอยู่แล้วผู้กํากับพวกเดียวกันภาคแรกผมชอบนะถึงแม้ว่าโอเคมุกมันค่อนข้างล้าสมัยไปหน่อยก็ตามยุคสมัยแหละหนังมันเก่าแต่ผมชอบนะชอบหลายๆอย่างเนี่ยตอนนั้นน่ะมันมีค่อนข้างมีเสน่ห์ตรงนักแสดงบิลเมอร์รี่อะไรพวกนั้นน่ะเข้ากันเป็นทีมอะไรอย่างนั้นแต่ยิ่งไปดูการ์ตูนมันยิ่งแบบนั่นแหละแล้วพอมาตรงเนี้ยสิ่งแรกเลยที่อยากชมคือเคมีของนักแสดง4คนผมรู้สึกว่าเคมีก็เข้ากันดีมีอะไรคริสเตียนวิกมาริซ่าแมคคาร์ทีมอีป้าสปายแล้วอีก2คนแต่ละคนเคมีดีเลยชอบเรื่องนี้มันเลยแบบมันเวิร์คเพราะเคมีพวกนี้แหละหลักๆเลยนะพี่ท็อปคิดว่าไงบ้างพี่คิดว่าหนังเรื่องนี้ไปดูแล้วเนี่ยพี่รู้สึกได้เลยว่าจังหวะหนังมันดีจังหวะหนังมันดีคือจังหวะตัดต่อดีแล้วหลายๆซีนเราจะเห็นว่าอย่างเป็นซีนท็อปก็ดีเป็นซีนที่แบบตัวละครสี่ห้าตัวนั่งคุยกันจังหวะตัดต่อดีคิดว่ามันทำให้ตลกขึ้นไหมจังหวะตัดต่อเนี่ยมันช่วยให้ในบางจังหวะดูตลกขึ้นดูใช่มากขึ้นบางจังหวะคือถ้ามึงทิ้งอีกนิดเฝอแน่นอนหรือถ้ามึงมาไวไปไม่หาแน่ๆคือมันช่วยไปเยอะนะใช่มันช่วยไปเยอะแล้วหลายๆฉากที่จะเห็นว่ามันเป็นแค่ฉากคุยกันมันตลกเลยไดอะล็อกมันตลกมุกหลายๆมุกเนี่ยมันเป็นมุกที่แบบตลกคาเฟ่ก็จริงตลกแบบกากๆก็จริงแต่มันอยู่ถูกจังหวะมากแล้วจังหวะมันดีซีนท็อปธรรมดาเนี่ยเขาตัดทึกๆๆๆแล้วมันเหมือนกับว่าพอจบซีนเข้าซีนใหม่ปั๊บพอ5 4 3 2โป้งแล้วปัง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 จบยกตัวอย่างง่ายๆจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เหมือนกับแบบว่ามันพูดว่าไม่ได้โดนไล่ออกจากงานนะไม่ได้โดนไล่ออกจากงานนะไปพูดกับคนรอบๆไม่ได้โดนไล่ตัดปุ๊บกูโดนไล่ออกจากงานแล้วเนี่ยจังหวะเงี้ยแต่อะไรครับอะไรพวกเนี้ยแต่อะไรครับมันจะมีถ้าพูดจังหวะเนี้ยขอพูดอีกฉากนึงคือมันจะมีฉากนึงที่มันไปจับผีกันอันนี้พูดแบบน่าจะไม่สปอยมากโกสต์บัตเตอร์ต้องมีฉากจับผีแล้วมันจับผีมาแล้วนายเอกมันจะมีคอนฟลิกต์พอไปจับปั๊บไปจับผีโอ้ยลืมคอนฟลิกต์ของนายเอกไปละจับผีเสร็จปั๊บตัดไปนั่งโดนสัมภาษณ์จำได้ไหมที่ดูคลิปอ่ะอะไรเงี้ยสัมภาษณ์แบบจับผีเราลืมไปแล้วเหมือนกับว่านางเอกเนี่ยเฮ้ยฉันได้เจอผีเลยฉันได้เจอผีตัดมันหงอยแดกอะไรเงี้ยจังหวะมันดีพี่ถึงบอกว่าจังหวะมันช่วยว่าไปอ่ะมันไม่ค่อยฝืนนะปกติหนังช่วงนี้
ตลกฝืดเยอะเออใช่มันเป็นตลกที่ไม่ฝืดแล้วไม่ดูฝืนเล่นเออใช่มันไหลไปเลยซึ่งไอ้พวกนี้มันได้ตรงเคมีและความแบบธรรมชาติของนักแสดงไงมันเลยดูเอ้ยมันไม่ฝืนมึงไม่พยายามมากไปอะไรเงี้ยมันว่าเขาจะเล่นด้วยกันมาหลายเรื่องแล้วเล่นด้วยกันมาบ้าง 3-4 เรื่องพวกนี้รู้จักกันมันเหมือนมันโฟลมากเลยมันโฟลแบบคือมุกในหนังเรื่องเนี้ยพูดเลยมันเป็นมุกที่แบบว่ามันง่ายอ่ะมันใกล้ตัวมากมุกเล่นกับบรรยากาศเล่นกับเรื่องเสียงเล่นกับเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรเงี้ยมันมีเยอะลองไปดูละกันบอกเลยเป็นหนังที่ตลกตัวคริสแฮมเบิร์ตคริสแฮมเบิร์ตวางคอนแล้ววางคอนชอบมากวางคอนแล้วมันเป็นบทโง่เหี้ยบ้าบอกูว่ามันบ้าบอเนี่ยบ้าหนักเลยมันบ้าหนักแต่เราไม่รู้สึกเกลียดเขาเรารู้สึกชอบนะชอบมันได้อย่างนึงคือมันไอตัวรีเซพชันนิสต์ผู้หญิงตอนภาคเก่าตัวรับสายอ่ะภาคเก่าก็มีใช่คนรับสายคาแรคเตอร์เป็นไงนะแต่คาแรคเตอร์มันไม่ทำอะไรไม่แค่เป็นตัวผู้หญิงที่มันไม่มีอะไรไงพอมาภาคนี้อ่ะพอเป็นคิดในเบิร์ดเล่นแล้วมันมีอะไรไงผมเลยบอกว่ามันเป็นอิมพูฟเมนต์ผมเลยว่าเออมันอิมพูฟกว่าเดิมจากภาคที่แล้วใช่พี่ว่ามันเป็นความตั้งใจเลยที่ตั้งใจตั้งแต่เลือกคริสแฮมเวิร์ดที่จะแบบว่าเออดันบทที่ไม่มีอะไรเนี่ยให้มันดูเออเป็นสีสันนะแล้วมันเป็นสีสันจริงนะชอบมันจะเหมือนไอ้สปายป่ะที่เอาเจสันสเตแทมเข้ามาอะไรนั่นเอามาขยี้เอาเจสันแม่งมาทำโง่ๆบ้าๆบอกว่าเอออะไรไอ้เชี่ยเจสันมึงเล่นแบบนี้ได้หรอวะเลยคิดในเบิร์ดเหมือนกันประมาณแบบบ้าๆบอกแบบเลือกรูปไหนผมดูเป็นหมอมากกว่ากันรูปผมเป่าแท็กหรือว่าน้องข้างแท็กมันมีรับโทรศัพท์หน่อยแต่ไม่ได้อยู่ในตู้อะไรอย่างนั้นเออประมาณนั้นเนื้อเรื่องมันก็ยังไม่ได้หนีไปไหนส่วนใหญ่ก็เขาเอาส่วนผสมของภาคเก่าภาคเก่าๆมาแล้วเหมือนเอามาตลกใหม่เล็กน้อยแต่อาจจะมีคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นหนังต่อหนังที่อะไรนี่คือรีบูทไอ้พวกชุดเก่ามันจักรวาลใหม่ไปเลยใช่พวกชุดเก่าไม่เกี่ยวที่อะไรแล้วไม่มีตัวตนอยู่หายไปแล้วซึ่งเราก็อาจจะเห็นพวกตัวเก่าพวกนี้มาคาเมโอเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นผู้สร้างไปแล้วมาคาเมโอเล็กๆบ้างเป็นบทอะไรบ้างซึ่งไอ้พวกคาเมโอพวกนี้จริงๆมันอาจจะไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีตรงที่ว่ามันมีบางตัวที่คาเมโอแล้วมันเหมือนกับบทเขาเนี่ยกลายเป็นว่าไปดูถูกบทเก่าเขาอ่ะนึกออกไหมอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกแปลกๆนิดนึงมันพีแล้วภาคที่แล้วมึงเป็นอย่างนี้แล้วมึงมาทำอย่างนี้ทำไมอะไรประมาณนั้นมันค่อนข้างปีกย่อยเล็กน้อยผมเลยไม่อะไรมากกับอีกอย่างนึงที่ผมงงๆหนังเรื่องนี้ผู้ชายเฮียทุกคนเลยมาได้ไม่สังเกตดูผู้ชายไม่มีใครดีๆเลยคือไม่มีใครแบบมันคือพูดใช้คำว่าไม่มีใครสมประกอบอ่ะไม่มีใครสมประกอบไม่มีใครดีไม่มีใครแบบเป็นคนธรรมดาเลยผู้ชายมักจะไม่กวนตีนโง่บ้าปัญญาอ่อนหรืออะไรสักอย่างตุ๊ดบ้างเหี้ยอะไรบ้างนึกออกไหมคิดแฮมเบิร์ดก็จะแบบนึกออกไหมปัญญาอ่อนไม่รู้เหี้ยอะไรก็นะเหมือนกับไอตัวที่ผมเป็นผอนะผอก็เหี้ยนกเห็นไหมนกคือผู้ชายจะเหี้ยหมดเลยหรือทำไมมันก็เหลือแต่ผู้หญิงตัวหลักที่แบบอ๋อดูดีไปหน่อยอยากจะให้ชัดเรื่องกิมมิคของผู้หญิงไปเลยไหมมุมมองผู้หญิงที่แบบไม่เขาคือในต่างประเทศมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสตรีอะไรพวกนี้ไงตอนนี้กำลังมาหนึ่งไหมมันกำลังมาอยู่มันก็เขาเรียกเฟมินิซึมอะไรของเขาไปทางนั้นนะถามว่าซีจีเรื่องนี้ดีไหมพี่ให้คำว่าเรื่องนี้มันคอมพลีทเอาจริงๆแล้วซีจีเรื่องนี้มันลอยแต่เดี๋ยวพูดให้ชัดก่อนใจเย็นๆคือจะบอกว่ามันลอยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เข้ากับหนังเรื่องนี้มันเข้ากับหนังเรื่องนี้ไปโดยปริยายไปเลยเพราะว่าด้วยมูดของหนังด้วยสีของหนังอ่ะสีในที่นี้คือพี่ให้คำว่าสไตล์เออพูดคำว่าสไตล์เห็นชัดกว่าสไตล์ของคำว่า Ghostbuster มันต้องอย่างเงี้ยมันต้องไม่สมเหตุสมผลมันต้องไม่อะไรเลยเหมาะสมอยู่นะลองนึกภาพว่า CG พวกนี้ไปอยู่ในหนังที่มันเลียวกว่านี้หรือไปอยู่ในหนังคนละช่องมันลอยทันทีแต่อันเนี้ยเขาเหมือนกับว่าพอคำว่า Ghostbuster ปั๊บมันต้องผีอย่างนี้มันต้องเอฟเฟคอย่างนี้มันต้องแฟนตาซีอย่างนี้เขาก็เลยตั้งเอฟเฟคไว้แล้วจับทุกอย่างให้มันเนียนเพื่อรองรับกับเอฟเฟคเหล่านี้ซึ่งพี่มองว่า CG ใช้คำว่า complete ไปดูได้เลยสนุกงั้นให้คะแนนหน่อยไหมให้คะแนนเลยป่ะให้เลยเอาใครก่อนพี่ก่อนเลยประทับใจมากชอบมุกตกดีเล่นดีเฮ้ยแต่ไปนั่งดูมันหัวล้อตลอดทั้งเรื่องเลยอะไรนะพี่ท็อปจะแบบทำไงไม่ได้นั่งอย่างเงี้ยมันลุ้นอะไปแบบอ๋อพี่เป็นคนติดถ้านั่งพิงแล้วมันจะรู้สึกแบบเหมือนตัวเองทิ้งสมองเกินไปใช่เราจะเนี่ยมันจะโฟกัส
เขาพี่ถ้าเป็นอย่างนี้แฟนจะดึงมาไม่รู้ทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันเย็ดในโรงเย็ดในโรงนี่ถ้าแฟนพี่ทำพี่อย่างนี้เลยเก็บข้าวเก็บข้าวโพดกันอีกแล้วเย็ด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 เลยนั่นแหละมุกดีนักแสดงตัวละครดีมากดีทุกตัวเฉิมเฉิมดีอ่ะชอบคนเฉิมเฉิมโดยเฉพาะเฉิมนี่ป้าพี่คงเดชป้าเอลินเอลินอีลินอีลินอีลินชอบชอบอีลินนั่นไม่ใช่ไอรินไอรินเออไอรินนั่นไม่ใช่ไอรินเอออีลินชอบชอบถ้าได้เป็นเมียก็น่ารักดีอะไรเงี้ยก็ชอบป้าบ้านหน่อยพาเมียไปดูโปรโมเตอร์ไม่เมียแก่แล้วนั่นแหละนั่นแหละก็ให้พี่ 8.5 เต็มผิดคาดผิดคาดคือพี่มองว่าสนุกไปดูได้หมดเป็นหนังตลกอีกเรื่องนึงที่จังหวะกับโคนดีหนังตลกมีอันนี้ได้ผู้กำกับเยอะผู้กำกับเขาจังหวะดีเรื่องหนังคอมเมดี้ของเขาจังหวะดีแทบหมดเลยพี่อาจจะต้องไปย้อนดูผลงานของผู้กำกับคนนี้พวกบายเมทพวกนี้ไงให้เยอะๆกว่านี้เพราะพี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เล่าหนังตลกได้ดีพี่เคยบอกแล้วว่าผู้กำกับแต่ละคนน่ะมันเหมือนคนสร้างงานศิลปะแต่ละคนจะมีนามปากกาไม่เหมือนกันหนังตลกอ่ะมันมีความยากอย่างนึงก็คือมันคีเชแล้วถ้าคนจังหวะดีๆอ่ะมันคีเชก็คีเชเราไม่แคร์เลยมันสนุกมากอ่ะพี่ก็เลยอยากจะให้หนังเรื่องนี้ที่9คะแนนเย้เย็ด9คะแนนเพราะว่าในความที่ว่าพี่มองว่าพี่มองว่าผลลัพธ์ไม่ได้หนัง9คะแนนนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องบทดีเรื่องอะไรพี่มีคำคำนึงคือหนังกับคะแนนที่พี่ให้อ่ะมันจะมีแค่คำว่า complete เท่านั้นไม่ได้มีคำว่า perfect บทดีบางทีมันไร้เหตุผลก็ได้แต่สิ่งที่ผลมันออกมาทุกคนยิ้มทุกคนเดินออกจากโรงนั่นหมายถึงว่าพวกกับเขาคอมพลีทคือคาดมากอ่ะถามจริงหนังเรื่องนี้สำหรับผมนะผมไม่ได้มองว่ามันดีเลิศประเสริฐสีอะไรแต่ผมมองว่าเนี่ยจังหวะเขาดีหนังเขาทำให้เอนจอยมันฟังดูง่ายดีผมบอกตามตรงเลยคือหนังเรื่องนี้มันสมควรได้รับการเกียรติขนาดนี้ไหมก็ไม่ใช่อ่ะเออมันไม่สมควรอ่ะนะก็อยากให้ลองเปิดใจลองไปดูว่าเป็นยังไงสำหรับผมแล้วผมขอคืนคำพูดแล้วกันเพราะว่ากูเห็นเทเลอร์แล้วกูว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะอะไรอย่างนี้มันก็ถูกของเขาถูกไหมแต่ว่าสำหรับพี่นี่พอไปดูมาแล้วเออเขาพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเออมันลบคำคอรหาได้เลยเรื่องนี้ขอให้ที่ 7.5 นะครับมันเป็นหนังที่พี่มองว่ามันเป็นหนังที่ถ้าจะมองว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีถ้าคุณจะไปมองหาอะไรที่มันไม่มีในหนังอ่ะแต่เนี่ยมันคือมันโคตรเอนเตอร์เทนเลยนะพี่ว่าแค่นั้นพอแล้วนะมันมีคะแนนความอยากดูหน่อยคะแนนความอยากดูตอนนี้สัก8นะครับอ๋ออยากพิสูจน์อยู่อยากพิสูจน์ลองไปดูสนุกดีสนุกดีถ้าไม้เป็นคนเล่นมุกอย่างเงี้ยพี่ว่าถ้าไปดูมันจะแบบโอ้โหชอบมากมุกบอกกับไม้กันวิวเห็นยอดวิวมั้ยมันหลักหน่วยหลัก10อยู่แล้วอ่ะตอนเนี้ยลองไปย้อนดูลองดูก็ได้ถ้าอยากจะดูมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกบอกเลยเราไม่ใช่คนขายของขายของไม่ค่อยเก่งแต่ว่าลองไปดูละกันถ้าอยากจะแชร์อยากจะกลับมาดูบางคนมีพิมพ์บอกเหมือนกันว่าดูหลายรอบดูตอนนั้นยังไม่ได้ดูหนังแต่อยากดูพี่คุยแล้วดูหนังรอบที่2ก็กลับมาดูพี่รีวิวรอบที่2อีกพร้อมกับที่ดูหนังรอบที่2นั่นแหละเออก็รู้สึกดีเหมือนกันที่เป็นอย่างนี้อะไรพี่ก่อนที่จะมาทำนี่ก็เป็นอย่างนั้นนะดูซ้ำดูแล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่อยากจะพูดคือมีคนอยากจะตามไปฆ่ากูในสตรีมบางวันก็แอบไปเล่นตานึงมีคนเรียกมาพี่เล่นด้วยดิอยากจะฆ่าพี่อ่ะอะไรเงี้ยพ่อเห็นมึงกากพ่อเห็นมึงวิ่งยังไม่เป็นเลยไงเขาเลยอยากฆ่ามึงคอมเมนต์ข้างล่างแบบพี่ทำไมไม่วิ่งวะวิ่งปุ่มไหนไงเฮียคือตอนนั้นไม่รู้จริงแต่เอาหลักจากคุณโพสก็รู้แล้ววิ่งไงเดี๋ยวมีอีกคลิปรับรองว่ากูไม่เดินแน่นอนกูเก่งขึ้นรับรองได้เลยโอเคแล้วฝากด้วยละกันก็จะไม่ไกลจากหนอนหรอกลองไปดูมีน้องหนอนประจนภัยก็จะเป็นเกมแล้วก็มีหนอนหนังรีวิวมีหนอนหนังอยากจะเขียนดาตะเขียนอยากจะเขียนก็เขียนเมื่อก่อนมันจะมียิมเขียนอยู่สมัยก่อนถ้าใครเคยตามดูไอซีบ้างนอนแต่แวกก็เลยอัปเกรดขึ้นมามันเป็นระบายไปแล้วนึกภาพไหมไอ้ยิมเขียนน่ะต่อไปจะมีหนังโชว์แล้วหนังสดโชว์เลยสตรีมด้วยแล้วณวันเนี้ยการเขียนรีวิวอ่ะมันกลับมาอีกครั้งนึงน้องไม้ก็เขียนรีวิวไปแล้วก็ในเพจ Exceed มันก็จะมีข่าวสารอัปเดตบางช่วงหายไปเพราะมันขี้เกียจป่วยจริงป่วยนะป่วยเวียนหัวมึนหัวอะไรเงี้ยบางทีมันแปลไม่ได้ไงแปลไม่ไหวไม่ใช่ว่าไม่รักอะไรวะอะไรกูให้ฟังเพลงของโจป๊อปมั้ยดูแลไม่ไหวไม่ใช่ว่าไม่รักไงพี่มดูเหนื่อยปิญญาหลุดแล้วกูชอบจับอะไรที่เข้าถึงยากมาเล่นอย่างนี้โอเคฝากไว้เท่านี้เลยก่อนนะ
คฮัลโหลเยี่ยมผมคอเลยผมคอผมคอเหมือนกึ่งตดอ่ะผมคอเลยฟังด้วยฟังด้วย Entertainment เซิร์ชไม่ยากหรอกมีคนบอกจะ XXIV เซิร์ชเลยเจอกันเทปหน้าเป็นอะไรก็คุณพันคุณพันครับเทปหน้าเป็นคุณพันช่องเฮียนี่ไม่มีการวางแผนเรื่องการปล่อยคลิปไม่มีคืออันไหนเสร็จปล่อยเลยบางวันมีคนถามพี่ทำไมปล่อยดึกจังอ้าวก็เสร็จแล้วไม่ไม่เพิ่งเสร็จมันเพิ่งเสร็จมันเสร็จแล้วเก็บไว้ทำไมมันเสร็จสามอะไรนี่สองฝากด้วยฝากด้วยได้ซียูครับซียูเก็บสวัสดีครับสวัสดีครับ